หยัดทิพเคลื่อนไหวแบบนี้หลังโดนชาวเน็ตด,ด่าทิ้งพิงกี้หลังจากที่นักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาพร้อมคุณแม่ที่ตกเป็นผู้ต้องหาถูกคุมตัวเข้าเรือนจำ และไม่ได้รับการประกันตัวกับกรณีแชร์ลูกโซ่เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งต่อมามีชาวเนต็ตได้คอมเมนต์แซะหยาดทิพย์รัชปันว่าเป็นเพื่อนคู่ซีแต่ก็ยังหายไม่มาให้กําลังใจซึ่งอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าดาราหายหัวหมดคะ่ะเพื่อนๆดาราหายหัวไปไหนกันหมดคะเป็นต้นซึ่งล่าสุดหยาดทิพได้โพสต์ข้อความผ่านทางไอีว่าจากกระแสข่าวต่างๆต,ต,ตอนนี้ หยาดรู้เรื่องนี้จากข่าวพร้อมกับทุกๆคนหยาดยังไม่รู้ว่าคดีจะเป็นยังไงหยาดก็ขอเป็นกําลังใจให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนนะคะในฐานะเพื่อนหยาดทุกใจมากนะและพยายามติดต่อเพื่อนตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่รู้ได้เลยได้แต่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุดแต่ไม่จําเป็นต้องมาออกสื่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้ข่าวมันไปไกลมากกว่าเดิม เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ลงโซเชียลไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะท่ามกลางคนในวงการบันเทิงเขามาให้กำลังใจอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ